ขณะที่ภาพการเดินทางเราให้ท่านผู้ชมดูภาพรวมๆคงไม่สะท้อนภาพครบถ้วนหรือจุดที่หนักที่สุดหรอกแต่หลายจุดก็จะเห็นภาพจริงๆว่าเป็นวันเดินทางแห่งชาติ 1 มกราคมเลยวันปีใหม่ปีนี้เป็นวันเดินทางแห่งชาติเมื่อวานนี้มิตรภาพขาล่องเข้ากทมเส้นลงมอตำบลพญาเย็นปากช่องนครราชสีมาเชื่อมต่อมวกเหล็กปริมาณลดมากต่อเนื่องครับท่านผู้ชมขณะที่ดูกันต่อไป304ปราจีนบุรีสระแก้วน้องไรเพจ Facebook สถานีตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีสระแก้วรายงานสภาพการจราจรเอาตั้งแต่บ่ายแล้วเป็นยังไงนั่นเนี่ยประมาณเกือบบ่ายสองอะค่ะเป็นภาพมุมสูงจากโดรนนะคะทางหลวง348ขาเข้ากิโลเมตร76 ถึง 80รถมากค่ะเต็มพื้นที่โอ้โหนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เปิดช่องทางพิเศษเร่งระบายรถนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเลยท่านผู้ชมเรียกว่ายิ่งบ่ายยิ่งเย็นรถก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นค่ะอันนี้ทางหลวงเขาเผยแพร่ภาพออกมาให้ได้เห็นกันทางตอนเหนือท่านผู้ชมอย่างอ่างทองนี่ก็คือประตูทางเหนือจะเข้ากรุงเทพก็ปรากฏว่าสายเอเชียเริ่มหนาแน่นต่อเนื่องอย่างที่บอกหลายท่านอาจจะคุ้นเคยว่าช่วงที่ผ่านมาจะทยอยกันแต่ปีนี้ทะลักกันพอเห็นภาพนะ